แขกรับเชิญแฉร่วมงานบอสกันครั้งเดียวทำจดจำตลอดชีวิตเด่นออนไลน์วันที่18ตุลาคม2567 16:40 น.ยังไงอดีตแขกรับเชิญเผยอีกมุมร่วมงานกันปถาวรครั้งเดียวทำผวาจดจำตลอดชีวิตชาวเน็ตเห็นต่างซัดกันเดือดกลายเป็นดราม่าที่ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งสำหรับกันปถาวรหรือบอสกันพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศโดยมีสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยร่วมงานกับกันปถาวรในฐานะแขกรับเชิญแต่กลับเป็นสิ่งที่เขาต้องจดจำไปตลอดชีวิตและเปลี่ยนความรู้สึกดีๆที่มีให้เป็นไม่ชอบอีกเลยโดยระบุไว้ว่าตั้งแต่ฉันเคยออกรายการกับเขาครั้งนั้นฉันก็ไม่เคยชอบผู้ชายคนนี้อีกเลยเรื่องการไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญใดๆนี่คือเรื่องจริงทั้งการเล่นมุกเหยียดเพศเหยียดสติปัญญามาครบและแน่นอนค่ะฉันไม่ดูรายการที่ตัวเองออกเลยเพราะไม่กล้าดูว่าเขาตัดต่ออะไรออกไปบ้างเดี๋ยวจะอารมณ์เสียกว่าเดิมภาพนี้เพื่อนส่งมานอนเล่นในคุกให้สนุกนะจากนั้นเจ้าตัวจะได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยว่าเรื่องเล่านี่อยากไลฟ์เล่านะแต่ไม่แน่ใจจะผิดข้อกฎหมายหรือข้อสัญญาใดๆที่มันจะกระทบกับรายการของทาง Workpoint หรือเปล่าต้องมีการเซ็นยินยอมก่อนเข้ารายการแต่ใดๆคือบอกก่อนว่าทีม Workpoint ดูแลเราดีนะเกี่ยวกับตัวบุคคลล้วนๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพูดถึงรายการด้วยงานนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมองซึ่งจำนวนไม่น้อยพากันจับพิรุธว่าเหตุใดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ถึงไม่ออกมาโพสต์ตั้งแต่วันนั้นทำไมถึงต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนคอมเมนต์จากชาวเน็ตมาเล่นตอนนี้ก็ดูออกว่าอยากซ้ำเติมเขาอยู่แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณควรพูดต้องพูดตั้งแต่นั่นไม่ใช่พอเขามีเรื่องเลยหยิบเรื่องเขามาพูดให้ตัวเองดูเป็นฝ่ายถูกกระทำยังไงสังคมมันก็อยู่ฝั่งคุณอยู่แล้วเพราะเขากำลังมีเรื่องมีราวไม่ใช่หิวแสงมาพูดตอนนี้ซึ่งมันคนละเรื่องกับที่เป็นข่าวตอนนี้การเหยียดเพศมันมีมานานเพราะทุกคนคิดชอบไม่เหมือนกันเราก็เป็นแบบเธอก็ไม่เคยมองเคยแคร์พวกเหยียดเพศมองข้ามไม่ให้ค่าแต่ไม่ซ้ำเติมใครตอนเขากำลังล้มคนล้มอยากข้ามถือว่าขอเธอขอให้เล่าสักหน่อยเธออยากรู้พอมีแผลก็ซ้ำเติมไม่น่ารักเลยนี้ไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าการแสดงออกของเขาดูไม่จริงใจไม่ว่าจะเป็นการชมการหัวเราะการแสดงความเสียใจมันดูไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกเขาไม่เคยอินกับผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะในสถานะพิธีกรหรือนักแสดงกมท.ศาสนาแจงวุ่นยังไม่สอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนอ้างรอคนมาร้องก่อนการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 10:23 น.กมท.ศาสนานั่งไม่ติดแจงวุ่นยันไม่สอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนอ้างรอคนร้องก่อนชี้ศาสนาเป็นเรื่องอ่อนไหวสกุณาเชื่อมั่นท่านว.มีวุฒิภาวะเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่18ตุลาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสกุณาสารนันท์ ส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะกรรมาธิการกมท.การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงการพิจารณากรณีพระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิรเมธี
เทศสอนธรรมะให้กับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปว่าขณะนี้ทางกรรมาธิการยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าวและยังไม่มีการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นกม.ท.ศาสนาเล็งสอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนชี้ไม่เหมาะสมเชียร์ลงทุนธุรกิจเมื่อถามว่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาภายหลังหรือไม่นางสาวกรรมาธิการจะมีระเบียบข้อบังคับว่าเรื่องใดๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกรรมาธิการต้องได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนจากบุคคลทั่วไปก่อนและเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องในเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนและในห้องกรรมาธิการไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อถามว่าในประเด็นสังคมทั้งเรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กของท่านว.วชิรเมธีการปรากฏภาพรับเงินจากบริษัทดิไอคอนและเรื่องการเทศนาให้กับบริษัทดิไอคอนมองเรื่องนี้อย่างไรนางสาวสกุณากล่าวว่าในฐานะกรรมาธิการตนยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นการที่ท่านว.วชิรเมธีเป็นพระสงฆ์ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือมีวุฒิภาวะแน่นอนว่าเราต้องเคารพในการกระทำของท่านอยู่แล้วเมื่อถามว่าเรื่องนี้อาจถูกมองว่ากรรมาธิการพยายามเพิกเฉยไม่นำเรื่องเข้ามาพิจารณากลัวจะเกิดผลกระทบตามมาหรือไม่นางสาวสกุณากล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องกังวลในเรื่องนี้เพราะทุกเรื่องที่สังคมต้องการให้พิจารณาแก้ไขกรรมาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยจะต้องฟังหลายฝ่ายไม่อยากให้ตั้งประเด็นหรือสังคมกังวลในเรื่องนี้เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบยืนยันว่ากรรมาธิการทุกคนยังเห็นตรงกันที่จะยังไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาส่วนความคิดเห็นของกรรมาธิการสัดส่วนพรรคประชาชนก็เป็นความเห็นส่วนตัวจึงทำให้วันนี้ต้องมาแถลงข่าวเพื่อความชัดเจนนางสาวสกุณากล่าวสรยุทธเชื่อ3บอสดาราไม่น่าจะกินอาหารเรือนจำได้ปัญหาที่ต้องเจออีกบันเทิงวันที่18ตุลาคม2567 11นาฬิกา28นาทีส่วนเรื่องถอดเสื้อผ้าทุกคนต้องถอดหมดตรวจละเอียดสรยุทธเชื่อ3บอสดาราไม่น่าจะกินอาหารเรือนจำได้บะหมี่สำเร็จรูปต้องมาก่อนเผยปัญหาที่ต้องเจออีกสรยุทธสุทัศนจินดาเล่าในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่18ตุลาคม2567ขณะเล่าข่าว17บอสดิไอคอนกรุ๊ปรวมถึง3บอสดาราแซมกันมินหลังไม่ได้ประกันตัวศาลออกหมายทั้งถูกคุมตัวเข้าเรือนจำไปเมื่อวันที่17ตุลาคม67ที่ผ่านมานั้นอ่านข่าวเบนเรซซิ่งเผยถึง17บอสสถานะขังชายขังหญิงรอพิสูจน์ถูกผิดไม่น้อยกว่า1ปีอ่านข่าวเล่าวีรกรรมบอสกันทำกับนักร้องดังรู้แล้วใครเจอฤทธิ์เดชพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่โดยตอนหนึ่งสรยุทธซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ในเรือนจำมาแล้วเผยถึงเรื่องการกินอาหารในเรือนจำว่าอาหารก็กินยาก3บอสกินยากผมคิดว่าต้องสั่งซื้อจากเรือนจำเชื่อว่าไม่น่าจะกินอาหารของเรือนจำได้บะหมี่สำเร็จรูปนี่ต้องมาก่อนเลยต้องใช้วิธีสั่งปัญหาคือเรื่องน้ำร้อนน้ำร้อนก็เป็นเรื่องยากเรื่องทวินหาของคนในเรือนจำมากให้รอบเดียวตอนเช้าแล้วจะมาเข้าคิวเอาน้ำร้อนกันคงต้องใช้วิธีสั่งแต่สั่งวันนี้จะได้พรุ่งนี้ซึ่งเมื่อคืนนี้เขาคงไม่ได้สั่ง
ุกคนต้องถอดเสื้อผ้าหมดไหมตามกฎเป็นอย่างนั้นตอนที่ตรวจค้นถอดเสื้อผ้าหมดและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะเกรงจะมีการซุกซ่อนสิ่งต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำเป็นกฎเกณฑ์ปกติ